بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปานีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงมีแด่บรรดาพี่น้องที่มาร่วมรับฟังศาสนาทุกท่านจะให้จากอัลลอฮฺก่อนอื่นนะครับก็ขอชูโกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้ผมได้มีโอกาสมาพูดคุยเรื่องราวศาสนาที่นี่สตรีไทยมุสลิมก็ที่นี่แหละใช่ไหมล่ะให้ฉันนึกมั่งสิไปหลายที่เหลือเกินไงแต่ทุกครั้งก็อบอุ่นนะครับอบอุ่นนะพี่น้องเรื่องที่จะมาพูดวันนี้เป็นเรื่องของคนหล่อคนสวยทั้งหลายคนที่มองโลกเป็นสีชมพูความจริงแล้วเป็นเรื่องดียังไงอ่ะความรักน่ะเป็นเรื่องดีศาสนาอิสลามสอนให้มีความรักไม่ได้สอนให้เกลียดกันสอนให้รักกันเวลาจะเกลียดให้เกลียดความผิดการกระทำผิดเนี่ยต้องรังเกียจแต่คนเนี่ยอย่าไปเกลียดคนทำผิดเกลียดพฤติกรรมเขาเวลาเขาทำผิดเราอยากจะรักเขาทำยังไงอ่ะก็บอกเขาเตือนเขาว่าอย่าทำผิดนะถ้าทำผิดน่ะฉันไม่ชอบเวลาท่านทำผิดแต่ถ้าท่านไม่ทำผิดฉันก็อยากอยู่กับท่านเรื่องที่พูดวันนี้เป็นเรื่องวาเลนไทน์ภาษาอาหรับเขาเรียกไอดุลฮุบไอดุลฮุบไอดก็คือเทศกาลก็แหละตรุษแปลว่าตรุษใช่ไหมตรุษตรุษจีนวันตรุษสงกรานต์นะครับอย่างสงกรานต์เนี่ยภาษาอาหรับเขาเรียกไอดุลมียะก็คือวันตรุษน้ำตุดน้ำคืออะไรกระสาดน้ำกันไงมองอาหรับเขามองเข้ามาก็คือเดินไปถนนแล้วก็สาดน้ำเล่นเขาบอกวันแห่งการสาดน้ำกันไอ้ดุลฮุบก็วันตรุษที่เฉลิมฉลองเรื่องความรักถ้าเป็นภาษาอังกฤษเรียกวาเลนไทน์เดย์วาเลนไทน์เดย์ก็มีนศัพท์ก็คือโยงไปถึงนักบวชบาทหลวงท่านหนึ่งที่อยู่ในศาสนาคริสต์ศาสนาคริสต์นั้นเขาให้แกนหลักก็คือเรื่องของความรักศาสนาอิสลามก็ศาสนาแห่งความสันติศาสนาพุทธก็คือศาสนาแห่งปัญญาเขาว่างั้นนะตามหลักของเขาที่เขาบอกอะถ้าถามว่าศาสนาคริสต์เนี่ยจะชูอะไรเป็นประเด็นหลักเชิญจะชูในเรื่องของความรักเป็นหลักนะมิชชันนารีในสมัยก่อนที่เข้ามาก็มาในเรื่องของการเผยแพร่บวกกับการรักษาโรคต่างๆจะเห็นว่าส่งแพทย์มารักษาเพื่อให้เกิดความรักกันคนเราจะทำดีต่อกันเดี๋ยวมันก็รักนะศาสนาอิสลามก็คือว่าด้วยเรื่องของความสันติศาสนาพุทธก็ว่าด้วยเรื่องของปัญญาบาทหลวงมีบทบาทมากในสมัยนั้นปรากฏว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่รัฐหรือว่าบ้านเมืองต้องการนักรบไปรบเขาว่ากันนะอันนี้เป็นเรื่องที่อยู่ในประวัติศาสตร์ก็เลยห้ามไม่ให้มีการแต่งงานกันทำไมอ่ะเดี๋ยวแต่งงานแล้วก็ไม่อยากออกรบดิพอจะออกไปเป็นไงคิดถึง
ภรรยาคิดถึงลูกไม่อยากรบแล้วจะฟันทีนึงก็โอ้หน้าภรรยาลอยมาฟันไม่ได้แล้วมีความรักไงจะออกไปรบทีก็อะไรอาวรกับภรรยาอะไรอาวรต่อบุตรก็ทำให้กองทัพเป็นไงไม่เข้มแข็งก็เลยสั่งว่าไม่ให้มีการไม่ให้โบสถ์คริสต์ทำการแต่งงานแต่ก็มีคนคนหนึ่งที่เป็นไงครับฝ่าฝืนคำสั่งก็คือคนคนนี้แหละที่ชื่อว่าเซนต์วาเลนไทน์ก็ทำการเป็นไงแต่งงานแอบนะแต่งงานให้กับคนที่มารักกันชอบกันคริสต์สมัยก่อนนี่เคร่งครัดนะครับเขาก็เคร่งครัดในหลักการของพวกเขาก็ต้องมีการแต่งงานกันก่อนถึงจะมีการร่วมประเวณีกันได้พอทางการจับได้ก็เรียกไปสอบสวนก็จับไปยังไงฮะไปขังคุกเอาไว้แล้วก็ตัดสินโทษประหารชีวิตเพราะไปละเมิดคำสั่งนะครับต่อบ้านเมืองก็ถือว่าเป็นกบฏนะปรากฏว่าพอตอนที่จับติดคุกก็ไปรักกับเจ้าของไม่ใช่เจ้าของลูกสาวของคนที่เป็นผู้คุมอีกก็เลยมอบของขวัญให้กันก็นั้นเทศกาลนี้ก็จะมอบดอกกุหลาบให้กันเวลารักกันก็มอบเวลาถึงวันนี้ก็จะหิ้วดอกกุหลาบไปแม่ค้าแถวปากคลองตลาดก็จากดอกละไม่กี่สิบบาทก็กลายเป็นดอกละ200 300ช็อกโกแลตราคาปกติก็กลายเป็นของแพงมันมีที่มาทั้งนั้นแหละที่เล่าให้ฟังเนี่ยแล้วก็วันที่14กุมภาก็เป็นวันที่คนคนนี้บาทหลวงคนนี้ถูกประหารชีวิตก็เลยเป็นการรำลึกถึงวีรกรรมถึงความดีของบาทหลวงคนนี้ที่ยืนหยัดต่อสู้ในเรื่องของความรักนี่ก็ที่มาของเขาเขาเฉลิมฉลองให้ใครบาทหลวงที่ชื่อว่าเซนต์วาเลนไทน์เห็นไหมตกลงมันเกี่ยวเรื่องศาสนาไหมเกี่ยวแล้วนะเห็นไหมมันเรื่องของบาทหลวงนะครับแล้วถามว่าเขามอบดอกไม้ให้กันเนี่ยเพราะมีการบันทึกเอาไว้เขาเขียนจดหมายสุดท้ายฉบับสุดท้ายก่อนที่จะถูกประหารให้กับหญิงคนรักของเขาพร้อมกับมอบดอกอัลมอนด์ความจริงแล้วเนี่ยถ้าจะให้ตรงเนี่ยต้องมอบดอกอัลมอนด์ผมก็ไม่รู้คือดอกอะไรไม่เคยเห็นแต่บ้านเราก็เปลี่ยนเป็นจากดอกอัลมอนด์ก็กลายเป็นดอกกุหลาบทุกวันนี้ก็กลายเป็นดอกกุหลาบทั่วโลกเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องให้ดอกอัลมอนด์นี่ก็คือที่มาที่ไปนะครับแต่ผลที่มันร้ายแรงกว่านั้นนี่ก็เรื่องของอากีดะห์เหมือนกันนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการไปอะไรฮะไปเชิดชูหรือไปยอมรับในเรื่องของพิธีกรรมหรือความเชื่อของเขาส่วนผลที่มันเลวร้ายต่อมาก็คือว่าวัยรุ่นในสมัยปัจจุบันก็จะใช้วันนี้เป็นวันผดเด็จศึกผดเด็จศึกโตยิ้มเลยผดเด็จศึกอะไรเขาจะมีวันสมมติถ้าเป็นกองทัพใช่ไหมเขาจะมีวันที่บุกเลยก็หมายความว่าเขาก็จะให้วันนี้นะเป็นวันแสดงออกถึงความรักถ้าเกิดคนเนี่ยหนุ่มสาวเนี่ยกำลังเขาเรียกอะไรนะเกี่ยวพาราศีกันอยู่ก็วันนี้แหละจะเป็นวันสารภาพรักหรือถ้าคบกันเป็นแฟนแล้วเป็นคู่รักกันแล้วก็จะใช้วันนี้เป็นวันแห่งการเสียตัวหนักเลยนี่เสียตัวเลยแล้วก็พอคบนะครับไม่กี่เดือนต่อมาก็จะเป็นวันที่หาพ่อให้กับลูกเพราะว่าพ่อไม่รู้อยู่ไหนแล้วผมเสียตัววันนั้นทั้งหมดทั้งมวลนี้ไม่ได้พูดจากการคิดเองเองแต่เป็นการสำรวจมาแล้วว่าวันนี้เป็นวันที่โรงแรมม่านรูดวันนั้นนะวันที่14กุมภาพันธ์นะเป็นวันที่โรงแรมม่านพูดเต็มเป็นวันที่ยอดของถุงยางอนามัยเนี่ยเป็นไงขายดีนะครับวันแห่งการทำบาปในการผิดประเวณีพี่น้องครับอันตรายจากวาเลนไทน์เนี่ย
วันวาเลนไทน์นะอย่างแรกเลยที่อันตรายมากก็คือการเรียนแบบพฤติกรรมของคนที่เป็นผู้ปฏิเสธข้อที่หนึ่งอันตรายที่เกิดขึ้นสำหรับเทศกาลวาเลนไทน์สำหรับมุสลิมก็คืออันตรายจากการลอกเรียนแบบพฤติกรรมหรือการปฏิบัติหรืออะไรฮะการจัดพิธีกรรมต่างๆของเขาในวันวาเลนไทน์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเตือนนะในซูเราะห์อัลมาอิดะห์อายะห์ที่10 18ว่าวะลาตัตตะบิอ์อะฮวาอะฮุมและอย่าได้ปฏิบัติตามความใคร่ไฟต่ำของพวกเขาอัมมาจาอะกะมินัลฮักโดยที่พวกเขานั้นเป็นไงออกจากความจริงจากเจ้าอัลลอฮ์เล่าให้ฟังถึงคนก่อนหน้านี้ก็คือบรรดาอะห์ลุลกิตาบก็คือคนที่เป็นคริสเตียนแล้วก็เป็นยะฮูดีแล้วก็นัสรอนีคนเหล่านี้เนี่ยพี่น้องรู้ไหมเขาจะไม่เปลี่ยนมาตามหลักการศาสนาอิสลามแต่เขาจะพยายามดึงเป็นไงฮะให้คนที่มุสลิมเป็นมุสลิมเนี่ยเป็นไงไปติดตามพฤติกรรมของพวกเขาแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยใครก็ตามที่ยึดในหลักการมากที่สุดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงชมเชยคนที่ยึดตามหลักการในวรรคต่อมาบอกว่าลิกุลลินจะอันนามีกุมชิรอาตันวะมินฮาจันสำหรับแต่ละประชาชาติในหมู่พวกเจ้าคนที่เขาเป็นคริสเตียนก็ดีคนที่เป็นยิวก็ดีคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยเป็นไงเราให้มีบทบัญญัติและแนวทางเอาไว้แปลว่าแต่ละกลุ่มชนก็มีหลักการของพวกเขาและหลักการไหนล่ะพฤติกรรมไหนแบบอย่างไหนที่เราจะต้องยึดถือคนที่เป็นคริสเป็นคนที่เป็นนาซอรอแล้วก็ยะฮูดีปัจจุบันนี้คำพีของพวกเขาเป็นไงครับมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงไปแต่พี่น้องครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงพิทักษ์รักษากุรอานไว้ไม่มีการแก้ไขไม่มีการเปลี่ยนแปลงคำว่ามะห์ฟูซแปลว่าอะไรไม่มีการเพิ่มไม่มีการลดไม่มีการแทนและก็ไม่มีการเปลี่ยนเห็นไหมกุรอานไม่มีนะเฮ้ยตรงนี้ต้องเปลี่ยนหน่อยนะไม่มีเพิ่มอักษรหนึ่งก็ไม่ได้ลดอักษรหนึ่งก็ไม่ได้เอาอันนี้มาแทนอันนี้ก็ไม่ได้สลับกันก็ไม่ได้แต่ไหนเลยทำไมมุสลิมถึงเป็นไงพอมองกลับไปแล้วมีหลายมาตรฐานเหลือเกินปรากฏว่าบางคนนี่นะครับไปเรียนให้อะไรก่อนจะออกไปจากบ้านนี่ว่าดูอาอย่างดีเลยสลามพอกลับมาวันวาเลนไทน์ไปไงเดี๋ยวกุหลาบเต็มตัวเลยหิวมาเต็มเลยไม่ทราบว่าที่บ้านทำพวงมาลัยหรือยังไงเอากลับมาเต็มเลยฮะบางทีก็ติดสติ๊กเกอร์ดาวใช่ไหมดวงหัวใจเต็มตัวเลยกุรอานก็ไม่ได้เปลี่ยนทีหลักการศาสนาก็ไม่ได้เปลี่ยนทีทำไมคนมันเปลี่ยนก็คนไม่เอาหลักการไงคนไปเชิดชูไปเรียนแบบพฤติกรรมของพวกเขาดังนั้นพี่น้องครับบอกกับลูกกับหลานเรานะทำยังไงอ่ะให้ศาสนาอิสลามเนี่ยซึมเข้าไปในหัวใจให้ได้เพราะถ้าไม่มีอิสลามแล้วพี่น้องอันตรายมากทำไมอ่ะเพราะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกในอาลอิมรอนอายะห์ที่85ว่าไม่ว่าไม่ยับตับกอยรินอิสลามีดีนะใครก็ตามที่ไม่ไงฮะไปแสวงหาสิ่งหนึ่งสิ่งใดศาสนาหนึ่งศาสนาใดที่อื่นจากอิสลามฟะลัยยุกบัลมินฮูอัลลอฮ์เป็นไงศาสนานั้นจะไม่ถูกตอบรับจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะใครก็ตามที่ไปแล้ว
ไปแสวงหาอื่นนอกจากอิสลามอัลลอฮ์ไม่ได้บอกนะศาสนาใดอะไรก็แล้วแต่ที่มันนอกจากอิสลามอ่ะอัลลอฮ์ไม่รับเลยอินนัดดีนะอินดัลลอฮินอิสลามอีกอายะห์นึงบอกว่าศาสนาหน้าที่อัลลอฮ์ก็มีศาสนาเดียวเท่านั้นคือศาสนาอิสลามนั้นทำยังไงครับให้ลูกหลานเราไม่ไปเรียนแบบพฤติกรรมของกลุ่มชนที่ปฏิเสธก็คือให้ลูกหลานเรานั้นยึดมั่นในหลักการศาสนาแล้วก็ต้องภูมิใจด้วยภูมิใจไหมเป็นมุสลิมอายไหมเวลาเป็นมุสลิมพอจะบอกนับถือศาสนาอะไรอ่ะมุสลิมอะไรนะริมมุสลิมอิสลามอัลลอฮ์กว่าจะบอกได้นี่มันต้องภูมิใจในการที่เราเป็นอะไรเป็นมุสลิมเวลาที่เราไม่ภูมิใจในการเป็นมุสลิมแล้วคราวนี้เราก็ไปทำตามเขาแล้วสิอะไรที่เป็นกระแสสังคมวาเลนไทน์ใช่ไหมเป็นกระแสสังคมเราก็ตามเขาแล้วตามแบบไหนอ่ะตามแบบไม่ลืมหูลืมตาจากหะดีษของท่านนบีซาอิดอัลคุดรีรอฎิยัลลอฮุอันฮุอานินบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพวกเจ้าทั้งหลายนบีบอกพวกเจ้าทั้งหลายเป็นไงละตัตบะอุนเนี่ยพวกเจ้าทั้งหลายจะติดตามนะซะลานุมินกะเนี่ยก็บะละกุมพวกท่านทั้งหลายจะติดตามแนวทางของพวกเขานบีบอกแน่แน่นอนพวกท่านทั้งหลายอ่ะนะจะไปติดตามแนวทางของพวกเขาชิบรอนชิบรอนชิบรอนมีชิบรินหมายถึงว่าอะไรฮะชิบรอนชิบรอนก็คือติดแบบคืบต่อคืบเลยวะซีรออันบิซีรออินพอเข้าไปไงเลื่อนไปที่ศอกเราก็ตามไปเป็นศอกเลยตามทีละคืบทีละศอกเลยฮัตตาดอคอลูฮุจรอดอบบินจนกระทั่งไอ้คนเหล่านี้เนี่ยเป็นไงตามแบบกระทั่งเข้าไปในรูแย่ดอปก็คือตัวอะไรตัวแย่คือตามเข้ารูไปเลย ตามเบี้ยตูบูหุมนบีบอกตามจนกระทั่งไม่ลืมหูลืมตาเขาลงอยู่รูแย่แล้วก็ลงรูก็ไปเข้าด้วยก็ไม่รู้แหละเขาเทศกาลนี้เขาให้ดอกกุหลาบฉันก็ให้เทศกาลนี้เขาเป็นไงเขาเล่นฮาโลวีนกันใช่ไหมเขามีฮาโลวีนอีกนะแต่งเป็นผีเราก็เอาเป็นผีเขาด้วยคือเอาทุกอย่างที่เป็นอะไรเป็นแฟชั่นหรือเป็นกระแสเราเอาหมดเลยเขาอยากจะระเบิดหูเราก็ไประเบิดหูเขาด้วยผู้ชายนะถึงบางคนเนี่ยพี่น้องครับถึงขั้นสักเลยก็มีลูกหลานมุสลิมครับไปสักถ้าสักเขาเรียกถ้าสักที่มีคุณค่ามากเขาเรียกสักทั้งหลังรู้จักสักทั้งหลังไหมอันนี้ไม้สักอันนี้ได้อันนี้ไม้สักไม่มีปัญหานะสักทั้งหลังเลยรวยถ้าสักทั้งหลังแต่ถ้าเกิดไปสักทั้งหลังอันนี้มังกรแล้วอันนี้ไม่ได้แต่ถ้ามีไม้สักนี่รวยกุนนายารอซูลุลลอฮ์คนเหล่านี้ก็กล่าวกับบรรดาคนเหล่านี้บรรดาซอฮาบะห์ก็กล่าวกับนบีว่ายะฮูดวันนอซอรอไอ้ที่นบีบอกว่าไอ้ตามพวกเขาเนี่ยพวกเจ้าจะไปตามพวกเขาแบบคืบต่อคืบศอกต่อศอกเนี่ยตามกระทั่งแม้กระทั่งลงรูแย้เนี่ยพวกไหนเดี๋ยวยารอซูลลอฮ์ใช่พวกไหนพวกคริสต์แล้วก็พวกยิวใช่ไหมพวกยิวแล้วพวกคริสต์ใช่ไหมก็แหละฟะมันนบีก็บอกแล้วจะมีพวกไหนอีกล่ะที่พวกเจ้าจะไปตามก็พวกนี้แหละจริงไม่จริงก็ไปดูพี่น้องครับงานนิกะในสมัยปัจจุบันนี้เนี่ยแทบจะดูไม่ออกว่าเป็นงานของคนมุสลิมยังไงอ่ะก็ดูตอนพิธีนิกะไงพอหลังจากพิธีนิกะไปไงครับเดี๋ยวดนตรีขึ้นแล้วเดี๋ยววนดนตรีขึ้นไปแล้วเดี๋ยวสักพักนึงเจ้าบ่าวไปร้องเพลงให้เจ้าสาวฟังอีกแล้วสักพักนึงเป็นไงฮะตัดเค้กแล้วสักพักโยนดอกไม้อีกแล้วโอ้
เรียนแบบหมดเลยใช่ไหมเอาเกือบหมดเลยแทบจะดูไม่ออกแล้วนะผมบอกเวลาแต่งงานนะพี่น้องนะสองอย่างอย่าไปประหยัดได้บุญหนึ่งอาหารอย่าไปประหยัดมากบางคนนี่เจอแม้กระทั่งวิญเขี่ยไม่เจอวิญญาณกุ้งอ่ะหายไปไหนหมดต้มกระดูกอย่างเงี้ยให้เขากินเนื้อมั้งสิแล้วก็เวลาเชิญก็เชิญคนที่เขาอะไรฮะยากจนมาด้วยญาติเราอ่ะไม่ใช่จะเล่นจะซองอย่างเดียวและอีกอันนึงก็ไม่ต้องประหยัดมากก็คือมาฮัตถ้าเรามีความสามารถก็ให้ไปเถอะเพราะนั้นให้กับใครให้กับภรรยาเราแล้วภรรยาเราก็เป็นไงเขาก็เก็บเอาไว้เวลาเราเดือดร้อนเราก็ได้ไปยืมเขาได้ใช่ไหมเออแต่อะไรอย่าประหยัดก็ควรประหยัดถ่ายรูปถ่ายรูปเบาๆหน่อย 4-5 หมื่นกว่าบาทซุ้มมาเบาๆหน่อยซุ้มถ่ายรูปซุ้มดอกไม้เนี่ยนะที่ผมบอกเนี่ยพี่น้องไม่ได้โจมตีแต่จะบอกว่าอะไรที่ไม่มันจะเกินคำว่ามันจะเข้าข่ายมุบัซเซตอันนี้ก็ต้องระวังแต่อะไรที่มันมีประโยชน์เช่นอาหารเนี่ยถ้าเราเลี้ยงอาหารไปไงเลี้ยงดีๆมันก็เป็นเรื่องดีถูกไหมเพราะคนมาเขาก็ต้องการที่จะมาแหละมากล่าวดูอาให้กับเจ้าบ่าวเจ้าสาวแล้วก็มาร่วมของการรับประทานอาหารนะก็ลองดูสิงานไหนไม่มีข้าวเลี้ยงเอาแต่ซุ้มอย่างเดียวเลยมีไหมคงไม่มีใช่ไหมก็ต้องเลี้ยงอาหารอยู่ดีใช่ไหมครับเขาเอาเรื่องมาให้ดูแล้ววาเลนไทน์อันตรายต่อลูกหลานมุสลิมอย่างไรห้ามดูดิละยังอยู่ในเรื่องอยู่นะยังไม่ออกไปนอกเรื่องผลที่มันตามมาจ่อลูกหลานและเอามาถึงลูกหลานดีกว่าพี่น้องครับคนหล่อคนสวยต้องระวังความสวยเนี่ยเป็นจะบอกว่าเป็นเนี่ยหมัดก็ได้ใช่ไหมความหล่อก็เป็นเนี่ยหมัดอย่างหนึ่งแล้วก็จะบอกว่าเป็นการทดสอบอย่างหนึ่งก็ได้เงินก็เหมือนกันเป็นทั้งเนี่ยหมัดก็ได้แล้วก็เป็นการทดสอบก็ได้ เป็นบาลาก็ได้เพราะบางคนนี่มีเงินเยอะเป็นไงฮะพี่น้องก็จะเห็นไหมครับว่ามีการฆ่าฟันกันมีเสียคนหนึ่งที่ถูกฆ่าเพราะมีตังค์เยอะก็เลยโดนยักยอกไป300กว่าล้านแต่ว่าตังค์ท่านมีทั้งหมดหมื่นกว่าล้านท่านมีหมื่นล้านท่านโดนยักยอกไป300ล้านเขาก็เลยกลัวว่าจะมีการยังไงก็เลยฆ่าปิดปากนะในข่าวเป็นอย่างนั้นซึ่งจะเป็นยังไงวันรอว่ารำฉันก็ไม่รู้แต่ว่าข่าวออกมาอย่างนั้นแต่ประเด็นก็มาจากเรื่องอะไรเรื่องสตังนั้นมีสตังเนี่ยก็อันตรายเหมือนกันนะครับความสวยความงามก็เป็นสิ่งที่จะมาล่อลวงมนุษย์เหมือนกันผมเคยบอกกับพี่น้องนะคนบางคนนี่ตัดพ้อกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ให้เกิดมาผิวดำครับผิวคล้ำดั้งแหมบครับรู้จักดั้งแหมบไหมดั้งไม่มีจมูกบานครับหน้าเป็นเหลี่ยมคือหน้าตาไม่ดีเอาง่ายๆนะหน้าตาไม่ดีนะครับเขาก็บอกว่าเนี่ยดูสิเวลาเพื่อนเข้ามาในกลุ่มฉันน่ะเวลาผู้ชายอ่ะนะเข้ามาหาในกลุ่มเพื่อนๆเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยปรากฏไม่เคยมองฉันหรอกมันมองแต่คนที่สวยอ่ะใครขาวก็มองก่อนใครจมูกโด่งก็ถูกเลือกก่อนปรากฏว่าในกลุ่มฉันเนี่ยนะมีอะไรมีคู่รักกันหมดเลยผ่านไปปี1ปี2ปี3ปี4เด็กคนที่ขี้เลนะพี่น้องรู้ไหมเรียนจบศาสนาเรียนจบเลยไอ้คนที่สวยๆเป็นไงเรียนไม่จบแต่งงานกันก่อนหมด ก็สวยไงจะอยู่ถึงเหรอก็แต่งงานกันหมดเลยมีฉันอยู่คนเดียวนี่ที่เรียนจบอ๋อพึงรู้อัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์ฉันไม่สวยนี่ก็มีของดีเหมือนกันนะนี่ยังไงอัลลอฮ์ให้เรียนจบเลยแต่ผมเรียนจบนะผมเรียนจบนะไม่เกี่ยวนะ เอ้ยว่าอาจารย์เรียนไม่จบเปล่าไม่เกี่ยวนะ พี่น้องครับ ไปไหนต่อเนี่ย คนสวยคนงามเนี่ยพี่น้องต้องระวังตัวเพราะ
มันก็เป็นสื่อทำให้คนนั้นมารักมาชอบพี่น้องรู้ไหมโรคที่มากับการไม่อะไรไม่ซื่อสัตย์กับการกับภรรยาหรือว่าการไม่ซื่อสัตย์กับการร่วมประเวณีคืออะไรไปผิดประเวณีนะโรคที่เกิดจากการผิดประเวณีเนี่ยก็จะมีโรคหนึ่งเขาเรียกโรคเอสใช่ไหมเอสไม่ใช่เอสไม่โรคเอสนะหรือว่า HIV เขาบอกสถิติทั่วโลกเนี่ยพี่น้องรู้ไหมนาทีนึงอ่ะอันนี้องค์การอนามัยโลกเลยนะบอกว่านาทีนึงนะมีคนติดเอดอยู่40คนนาทีละ40คนตอนเนี้ยนาทีนึงเนี่ยแล้วพี่น้องก็ดูดิผ่านผมบรรยายมากี่นาทีแล้วเนี่ยคนติดเอดเรื่อยๆเลยสถิติเขาว่างั้นคำนวณออกมาแล้วเนี่ยนาทีนึงมีคนติดเอด40คนเฉพาะอาเซียนปี2007เฉพาะอาเซียนก็คือมาเลเซียอินโดนีเซียไทยนี่นะ10อาเซียนน่ะที่เขาแข่งกีฬา4เกมอ่ะรวมทั้งหมด14ประเทศเขาบอกมีคนติดเอดมากกว่า40ล้านคนเยอะมั้ย40ล้านคน น่ากลัวมั้ยล่ะอ๋อ40ล้านเฉพาะอาเซียนอย่างเดียวรู้จักวัดหนึ่งไหมฮะวัดที่เขาดูแลคนที่รักษาวัดพระบาทน้ำพุนะวัดพระบาทน้ำพุเป็นวัดที่เขาดูแลแล้วก็รักษาคนที่ติดเชื้อโรคเอดส์เขาบอกว่าตอนนี้มีคนรอรักษาอยู่นะรอรักษานะคือรักษาอยู่แล้วกลุ่มหนึ่งแต่ที่รอเข้าไปรักษาเนี่ยอีก 25,000 รายบางคนนี่ถึงขั้นเอามาทิ้งไว้หน้าวัดแล้วขับรถหนีไปเลยปรากฏว่าพอเอามาทิ้งกันเยอะๆในวัดเนี่ยนะเขาต้องมีค่าใช้จ่ายเนอะต้องกินข้าวป่ะล่ะคนติดเอดก็ต้องกินข้าวอ่ะเนอะเขาบอกว่าเดือนนึงเนี่ยต้องจ่ายเงิน5ล้านในการเลี้ยงดูคนที่ติดโรคพวกนี้นะแล้วก็สถิติที่ติดโรคนี้ 80% มาจากการมีเพศสัมพันธ์ไม่ได้ติดเพราะจานเล่นเข็มฉีดยาแล้วสมัยก่อนนี่คนที่ติดผงขาวเขาก็จะฉีดเข้าเส้นเดี๋ยวนี้เขาไม่ฉีดกันแล้วเขาใช้ดูดกันแต่ที่เป็นปัจจุบันที่เป็นโรคกันตอนนี้มาจากโรคอะไรมาจากเพศสัมพันธ์นะครับเฉลี่ยปีนึงเนี่ยคนไทยติดปีละ17,000 คนปีละ 17,000 เพิ่มขึ้นทุกปีแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นเยาวชนถ่ายซิผู้หญิงหรือผู้ชายติดมากกว่าผู้หญิงติดมากกว่าผู้ชายผู้หญิงติดเอดมากกว่าผู้ชายยันเพราะสมัยนี้เนี่ยไม่อย่าว่าแต่ผู้ชายที่สามสอนเลยเดี๋ยวนี้ผู้หญิงก็กลายเป็นผู้หญิงที่อะไรฮะมีพฤติกรรมเหมือนผู้ชายนั่นแหละเดี๋ยวนี้การล่าแต้มพฤติกรรมการล่าแต้มหมายความว่าเขาจะไม่ยีระเลยนะกับการที่จะไปนอนกับใครก็แล้วแต่ถ้าเขานอนปุ๊บเขาจะขีดไว้ที่ฝาผนังเลยว่าได้มาแล้ว1คน2คน3คนนี่พี่น้องเป็นแบบนี้จริงๆนะมันถึงอันตรายไงขอดูอาว่าอย่าให้เป็นลูกหลานมุสลิมเราเลยนะแล้วก็บอกว่าอายุเฉลี่ยนี่ผมเอาข้อมูลมาจากองค์การอนามัยโลกและกระทรวงสาธารณสุขนะอายุเฉลี่ยตอนนี้ที่มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกอันนี้ไม่ได้พูดถึงแต่งงานนะตอนแรกเนี่ยมันก็อยู่ประมาณ18ตอนนี้เนี่ยอยู่ประมาณ15ครับอายุ15นะพี่น้องอะไรนะครูมีข่าวใช่ไหมครูอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครูกับนักเรียนยาซุบินละอ้าวเห็นไหม15ถ้าถามว่าจะไม่ให้ระวังกันได้ยังไงนี่ก็คือสถิตินะครับที่ทางอะไรกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาพยายามที่จะเอามานำเสนอให้กับพี่น้องได้ฟังพี่น้องรู้จักวาทกรรมชัยฏอนไหม
วาทกรรมชัยฏอนก็หมายถึงเป็นวาทกรรมให้ปลุกเร้าให้มีการผิดประเวณีโหมโรงกันเช่นวาทกรรมชัยฏอนวาทกรรมที่หนึ่งเลยเขาบอกว่าเป็นผู้ชายนะสำหรับผู้ชายเขาบอกว่ายืดอกพกถุงไม่ใช่เป็นแม่ค้านะพกถุงไปขายของอันนี้หมายถึงถุงยางอนามัยแล้วก็มีวาทกรรมอีกว่าพร้อมมีเซ็กเมื่อพร้อมประมาณนี้นะซุกซนอย่างรู้ทันอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะหมดเลยไอ้พวกนี้เนี่ยเป็นวาทกรรมเป็นไงพอวัยรุ่นได้ยินมันเลิกไหมเนี่ยไม่เลิกแต่แค่อะไรให้มีสติป้องกันอย่างเดียวแต่ศาสนาอิสลามเนี่ยบอกว่าอะไรวะลาตักรอบุซซีนาบอกเลยว่าอย่าเข้าใกล้ไม่ได้ให้ไปร่วมแต่อย่าเข้าใกล้เลยพี่น้องครับครั้งหนึ่งในสมัยท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีชายคนหนึ่งเดินมาหานบีบอกยารอซูลุลลอฮ์ขออนุญาตทำซินาเป็นหะดีษพี่น้องเดินมาถึงบอกว่าไงยารอซูลุลลอฮ์ฉันขออนุญาตทำซินานะขอทำซินาปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นบรรดาซอฮาบะห์ที่นั่งฟังก็ไปไงแหมอะไรคนนี้มันขนาดนั้นเลยเหรออืมก็ไม่พอใจนบีก็เลยมานี่เวลานบีสอนเนี่ยพี่น้องนบีใช้ความนุ่มนวลในการสอนนะให้ใช้สติคิดนบีก็ถามว่าท่านมีญาติผู้หญิงคนไหนมั่งไล่เลยนะตั้งแต่แม่ก่อนเลยถ้ามีคนมาขอทำซินากับแม่เดินเหมือนเมื่อกี้แหละเดินมาบอกลูกเอ้ยสมมตินะอับดุลตีบขอทำซินากับแม่ท่านหน่อยท่านพอใจไหมโอ้โหอย่าว่าในพอใจเลยผมว่าเผลอนะมีลงไม้ลงมืออ้าวใช่ไหมล่ะอยู่ดีจะมาขอผิดประเวณีกับแม่ฉันยอมไม่ได้หรอกไม่มีใครยอมหรอกคุณไปถามศาสนาไหนก็รับไม่ได้ทั้งนั้นมาขอมีผิดประเวณีกับใครกับภรรยาเราแจมไอ้พวกนี้โคกแจมนี่ก็โดนอีกมาขอมีอะไรกับพี่สาวน้องสาวน้าสาวป้าไล่ไปให้หมดเลยคนคนนี้ตอบไม่หมดเลยนบีก็ถามต่อว่าแล้วถ้าเกิดเราไปมีกับคนอื่นแล้วเขาจะพอใจไหมล่ะไอ้คนที่ไปมีเนี่ยเขามีญาติพี่น้องไหมมีเขาไม่ได้มาจากกระบอกไม้ไผ่นี่เขาก็มีพ่อมีแม่มีญาติมีพี่น้องเขาทั้งนั้นแหละคนคนนี้ก็โอ้โหเป็นไงคิดได้ก็ขอตอบัตตัวเลยแล้วก็ไงฮะนบีก็ขอให้หัวใจเขามั่นคงกันในอีมานให้ห่างไกลจากการคิดที่จะไปทำความชั่วคนเราเนี่ยพี่น้องคิดจะทำความชั่วเนี่ยมันมีโอกาสเป็นไปได้เวลาที่เป็นไงอีมานตกแต่เมื่อไหร่ที่เราอีหม่านขึ้นดูยังไงอีหม่านขึ้นก็ดูแต่เช้ามาเนี่ยเช้ามาเราทำอิบาดะห์เป็นไงบ้างครบถ้วนสมบูรณ์ดีไหมถ้าทำอัลฮัมดุลิลละห์นั่นแหละอีหม่านกำลังขึ้นอยู่แต่ถ้าเมื่อเช้าแหมมันสายมันไม่ทันตื่นมาไม่ทันแล้วเมื่อเช้านี่ดูอายังไม่ได้เอาสักอันนึงเลยดูอาตื่นนอนก็ยังไม่ได้ว่าดูอาเข้าห้องน้ำก็ยังดูอาไปเมื่อไม่ต้องดูอาหลังอาบน้ำละหมาดก็ยังเมื่อกี้มีฮัจญาท่านหนึ่งถามเรื่องละหมาดดูฮาอัลฮัมดุลิลละห์อ่ะเห็นไหมแสดงว่าท่านปฏิบัติมาตั้งแต่เช้าตั้งแต่ตื่นนอนน่ะท่านกำลังปลดปล่อยตัวเองแปลว่าอะไรทำพาตัวเองออกจากไฟนรกนบีบอกเช้ามาเนี่ยคนเนี่ยพอตื่นขึ้นมาเนี่ยสองแบบแบบแรกก็คนที่ตื่นมาแล้วก็ปลดปล่อยตัวเองออกจากไฟนรกก็คืออะไรก็ตื่นมาเขาก็ละหมาดทำอามันอิบาดะห์สมบูรณ์เสร็จแล้วเขาก็ไปไงออกไปทำมาหากินเนี่ยคนแบบนี้เขาเรียกปลดปล่อยตัวเองออกจากนรกเมื่อมาอยู่ในนรกก็ไปไหนล่ะก็ไปในสวรรค์คนอีกกลุ่มนึงก็คือตื่นขึ้นมาแล้วก็ทำร้ายตัวเองทำร้ายตัวเองหมายความว่าไงก็ไม่ทำตามที่อัลลอฮ์บอกปล่อยไปตามอารมณ์นะครับดังนั้นเนี่ยศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่ไม่ให้ไปแก้ที่ปลายเหตุพี่น้องจำไว้นะ
อิสลามไม่ได้สอนให้ไปแก้ที่ปลายเหตุแต่เป็นศาสนาที่ให้ป้องกันไว้ตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุนั้นคำว่าอย่าเข้าใกล้การทำซีนาการผิดประเวณีเนี่ยมันก็มีขั้นมีตอนเขาบอกว่าวัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะเขาเปลี่ยนจากวัยเด็กเข้าสู่วัยผู้ใหญ่เปลี่ยนแปลงเรื่องอะไรบ้างความต้องการทางเพศก็เริ่มมีแล้วอย่างสมมุติเนี่ยเด็กๆเนี่ยพี่น้องครับเราจะไปสลิมไปสลามเด็กๆได้ไหมได้ใช่ไหมเจอเด็กๆ เนี่ยลูบหัวเอามากอดมีปัญหาแต่ถ้าเป็นสาวแล้วเป็นไงสลิมนะลูกมานี่แล้วลูกไม่ได้เด็กขนลุกฮารามโตแล้วพอเริ่มโตมากๆแล้วต้องให้อะไรแล้วให้ใส่ผ้าคลุมแล้วใช่ไหมจะเดินไม่ใส่ผ้าคลุมไม่ได้แล้วเพราะเด็กเริ่มมีความต้องการทางเพศแล้วแต่เด็กๆสมัยถ้าเด็กๆเนี่ยเด็กๆเลยนะอาบน้ำแก้ผ้าไม่เรื่องหรอกโดดตูมโดดคลองเดี๋ยวนี้มันสื่อมันเยอะนะพอเป็นวัยรุ่นนี่ชอบเรียนแบบดังนั้นพี่น้องครับถ้าเป็นผู้ชายก็ชอบพวกนักฟุตบอลอยากเก่งเหมือนนักฟุตบอลนี่ทำทรงสมมุติมาก่อนนะดังๆแบ็คแฮมไปทำผมทองเลยแต่หน้านี่ไม่ใช่เลยแบ็คแฮมแต่ผมทองเป็นวัยรุ่นอันไหนเขาแต่งใส่เกงยีนขาเดฟเราก็เอามั่งผู้หญิงใช่ไหมผมไม่รู้ผู้หญิงเขาเรียนแบบยังไงบ้างนะแต่ในสมัยนี้ก็แฟชั่นก็น่ากลัวนะครับมีผู้หญิงคนหนึ่งบอกว่าฉันจะไม่ถอดฮิญาบอย่างแน่นอนปรากฏว่าไปพูดในเวทีร้องเพลงดังเหมือนกันเขาบอกไปพูดอยู่ในเวทีไม่ถอดฮิญาบโอ้โหดีมากเลยแต่ฮิญาบของเขาเนี่ยเปิดคอนะเอาผ้าแปะไว้ที่หัวเฉยก็ไอ้คำพูดดีแต่ว่าไอ้พฤติกรรมไม่สอดคล้องปรากฏว่ามาเข้าแข่งขันร้องเพลงคนพิธีกรก็ถามใส่อะไรเนี่ยเขาบอกเนี่ยฉันเป็นมุสลิมะไม่ถอดฮิญาบอย่างแน่นอนต้องไปสอนต่อว่าไอ้ร้องเพลงกับฮารอมนะ ไอ้ร้องเพลงกับฮารอมอย่ายึดบางอย่างแล้วทิ้งบางอย่างแล้วก็ร่างกายมันเปลี่ยนวัยรุ่นนะการเพิ่มขึ้นของสภาวะอารมณ์นั้นคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยเวลาเลี้ยงลูกต้องเข้าใจนะต้องเข้าใจลูกเรานะจะพูดแบบไหนบางคนเนี่ยใช้ไม้แข็งอย่างเดียวเลยด่าประณามว่าเป็นไงครับกระจายผมเคยบอกนะสำหรับผมเนี่ยถ้าป๋าถ้ามะผมเนี่ยว่าผมเฉยๆตอนนู้นเนี่ยเป็นวัยรุ่นแต่เมื่อไรถ้ามะผมไม่พูดกับผมนี่นะผมอยู่ไม่ได้เลยเครียดเข้าบ้านมา2วันไม่พูดกับเราเลยนะหอมแก้มกันนิ่งพูดเท่าไหร่ก็ไม่พูดนิ่งเลยเลิกเลยผมทุกอาทิตย์ไม่กลับบ้านนอนบ้านเพื่อนตลอดเลยมะว่าทุกวันไม่เป็นไรไม่รู้สึกแต่พอวันไหนมะไม่พูดด้วยนั่นแหละอยู่ไม่ได้อันนี้บางทีการนิ่งเนี่ยมันเป็นการที่อะไรมันเป็นการสอนแต่ว่าบางคนนิ่งแต่แรกเลยนะนิ่งตลอดเลยนิ่งไปตลอดลูกไปไหนแล้วนิ่งเกินไปนี่มันก็หาวิธีนะผมบอกไม่ได้หรอกว่าพี่น้องจะรักจะสอนลูกแบบไหนวัยรุ่นเนี่ยพอเข้าวัยรุ่นนี่จะเหม่อลอยมีความฝันถ้าเป็นนักดนตรีก็ฝันจะไปขึ้นเวทีถ้าเป็นคนอ่านนิยายก็จะเพ้อฝันว่าตัวเองนั้นเป็นตัวละครในนิยายสมัยก่อนก็อาจจะมีอะไรนะแผลเก่าก็คิดตัวเองเป็นนางเรียมว่ายน้ำอยู่ในคลองแสนแสบคิดไปอ่านไปจินตนาการไปกับความรักแล้วก็อย่างสุดท้ายก็เป็นพฤติกรรมที่ชอบเข้ากลุ่มไม่ค่อยอยากจะอยู่กับบ้านชอบไปแล้วไปอยู่กับกลุ่มเพื่อนฝูงพอดีถ้าเพื่อนฝูงดีก็ดีไปทำดีละถึงเวลาชวนกันละหมาดแต่ถ้าเกิดเพื่อนฝูงเป็นไงถึงเวลาแล้วตีไพ่ถึงเวลาแล้วเป็นไงเฮ้ยไปเว้ยดนตรีเว้ยอันนี้ก็งานเข้าเหมือนกันนะครับถึงเวลาเป็นไงต้มน้ำเราก็บอกอ๋อสงสัยต้มสมุนไพรง่ายน้ำท่อมบางทีพ่อแม่ก็รังแกฉันนะทำไงรู้ไหมพอลูกอยากจะมีห้องไปสร้างกระต๊อบ
ไปสร้างพยากระต๊อบเราไปสร้างห้องไว้ปลายหลังสวนบ้านแล้วก็ถามว่าอยู่กับเราเนี่ยมันยังแสบเลยแล้วไปอยู่ข้างหลังสวนบ้านเดี๋ยวก็มีคนเดินเข้าเดินออกมีทุกอย่างในห้องพี่น้องแบบผมก็ยังงงว่าเอ๊ะนี่เขาเลี้ยงลูกแบบไหนแล้วไปสร้างไว้หลังไปสร้างไว้หลังบ้านน่ะแต่หลังบ้านเขาติดกับมัสยิดไอ้เราเดินผ่านก็เห็นทุกวันเออแปลกเหมือนกันตรงนี้เตือนไม่ได้ด้วยนะเตือนฟันเลยนะกินไอ้พวกไอ้ยาไอ้นั่นไปไงเราไปเตือนดูสิถือสปาร์ต้าอยู่หน้าบ้านน่ะอย่างนี้ทำไงขอดุอานะขอดุอานั้นอิสลามป้องกันแบบไหนอ่ะอย่างแรกเลยพี่น้องเรื่องของการแต่งกายนะครับแต่งกายมิดชิดผู้ชายเนี่ยก็ให้แต่งกายมิดชิดเหมือนกันนะอย่าแปลเฉพาะผู้หญิงกางเกงขาสั้นเนี่ยใส่ได้ไหมผู้ชายไม่ได้นะจ๊ะคุณจะวิ่งมาราธอนคุณจะขี่จักรยานคุณจะทำอะไรจะใส่กางเกงขาสั้นก็ฮารอมมีคนบอกกับผมว่าอาจารย์ถ้าไม่รัดเดี๋ยวมันไปพันโซ่ผมก็บอกว่าไม่เป็นไรเราพันโซ่แล้วทำไมรัดแล้วล้อโกรธล่ะไม่หนักกว่าเหรอผมก็ปั่นจักรยานนะวันที่งานก็ไม่เห็นต้องรัดเลยก็ใส่เกงธรรมดานี่แหละก็ปั่นได้แต่ไม่รู้นะผมก็บอกว่าบางอย่างถ้าจะทำอะไรที่มันเรื่องดีแล้วมันขัดกับหลักการศาสนาก็ทิ้งซะเหอะนะครับพยายามทำให้ถูกต้องตามหลักการผู้หญิงก็เป็นไงครับเรื่องเอาร้อก็ต้องแปลกันให้ถูกหนึ่งปกปิดแล้วก็ต้องไม่บางไม่รัดรูปแล้วก็ไม่ชูฉาดนะชูฉาดเข้าใจนะมาเป็นผ้าเจ็ดสีมาเลยเงี้ยนะเออสี่รายการเอาร้อของผู้หญิงนะปิดมิดชิดไม่บางไม่รัดรูปไม่ชูฉาดหลังจากนั้นการป้องกันอย่างต่อมาก็คือเรื่องของอะไรและยักลุวันนารจูลุนบีอิมรออาตินอิลามาฮาดูมะฮรอมเขาบอกว่าผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยจะอยู่ด้วยกันไม่ได้สำหรับคนที่แต่งงานกันได้ยกเว้นจะมีอะไรจะมีมะฮรอมเนี่ยอยู่ด้วยไอเราเนี่ยมันประเภทพาหนีพ่อแม่อยู่แล้ววัยรุ่นหนุ่มสาวเนี่ยเฮ้ยป๋ามาเปล่าป๋ามาไม่เข้าหรอกป๋าไม่อยู่อะมาแต่ว่าในหะดีษนบีบอกว่าจะอยู่ได้ต่อเมื่อไรคนที่เป็นมะฮรอมเนี่ยเขาอยู่ด้วยสมมติอยากจะไปคุยกับผู้หญิงคนเนี้ยจะไปคุยกันเรื่องนิกะดีไหมดีดิก็ให้ป๋าเนี่ยคนที่เป็นวาลีเนี่ยเขาอยู่ด้วยก็คุยกันสิเอ้าฮัจญะฉันอยากนิกะกับฮัจญะเนี่ยมาคุยที่ท้ายป่าหน่อยอันนี้ไม่ได้แม่ไปคุยท้ายสวนหน่อยคุยดีนะเรื่องดีนะเรื่องนิกะมันชวนไปท้ายสวนเว้ยสองคนยุ่งเลยพออยู่สองคนปั๊บฮะดีษนบีบอกต่อลายักลุวันนะรอจูลุนบิอิมรออาตินเมื่อใดที่ผู้ชายกับผู้หญิงเป็นไงอยู่กันสองคนฟะอินนะชัยฏอนะซะลาซะฮูมากลายเป็นมีคนที่สามมาอยู่ทันทีเมื่อกี้มะฮรอมอยู่ใช่ไหมชัยฏอนไม่มาปรากฏว่าพอมะฮรอมมาอยู่กันสองคนชัยฏอนมาอยู่แทนคราวนี้เป็นไงครับขนลุกสู้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 ฮัจญะคงนึกออกนะตอนวัยรุ่นนะเออมีมันก็แหละขนลุกสู้สู้สู้เพราะอะไรแล้วเพราะชัยฏอนมันกำลังแล้วมายุนบีบอกต่อเรื่องของการลดสายตาอียากุมวันยูลูซาลาตูรุกอดพระเจ้าระวังนะเวลาไปนั่งอยู่บนริมทางเออริมทางบนทางอ่ะข้างทางอ่ะฟะกอลูมาลานาบุดดุนอินนามาฮียามาจาลิซุนานะตุฮัดดะซุฟีฮาโอ้ยารอซูลุลลอฮ์เรามานั่งเนี่ยเรามานั่งไม่ได้ไปทำอะไรนะเรานั่งเพื่อที่จะมาพูดคุยกันน่ะไม่ได้เหรออ่านบีบอกให้ระวังนะไปนั่งริมทางเนี่ยซอฮาบะห์ก็บอกว่าฉันมานั่งคุยกันปกติไม่มีอะไรหรอกยารอซูลุลลอฮ์นั่งไม่ได้หรือครับนบีก็บอกฟะอีดาอะตัยตุมอีลันมาละอีลันมาจาลิสฟะตุตตอรีกฮักกอฮาเวลาที่มานั่งริมทางก็พึงสังวรเอาไว้ว่าท่านจะต้องให้สิทธิ์อะไรให้สิทธิ์กับคนที่เดินผ่านทางดังต่อไปนี้ก็ลูวามาฮักกุตตอรีกและอะไรคือสิทธิ์ของคนที่ผ่านทางล่ะข้อที่1กอดดุลบะซอดข้อแรกเลยเนี่ยต
าเราเนี่ยอย่าไปสอดส่องเยอะเราเนี่ยเป็นอย่างกับเซ็นเซอร์เวลาใครเดินมารู้หมดไอ้นี่บั้นท้ายใหญ่ไอ้นี่ทรงนั้นไอ้นี่ทรงนี้ไอ้นี่มันนุ่งกางเกงอย่างนั้นไอ้นุ่มอย่างนี้ถามมันรู้ได้ไงอ่ะก็ตามองอยู่นี่ไงงั้นเป็นไงครับให้ลดสายตาเดี๋ยวนี้เยอะไหมเยอะทำไมไม่เยอะล่ะนั่งใช่ไหมมองจ้องผู้หญิงเดินผ่านบางคนไปนั่งจ้องป้ายรถเมย์นั่งอยู่นั่นแหละแล้วถามว่าไอ้คนมันแต่งมันกระบาปของมันใช่ไหมและไอ้เราจะไปเอาบาปทำไมอ่ะกาฟุลอาดาอย่าไปสร้างความเดือดร้อนให้เขานะอย่าไปทำอันตรายกับเขาวะรดุสสลามเวลาที่เขาสาลามมาก็เป็นไงรับสลามด้วยอัมรุบินมารูฟชวนเขาทำความดีนะเขาเดินผ่านเนี่ยเนี่ยมึงยี่สุราใกล้ยาดานแล้วไปไหนล่ะอยู่กับฉันก่อนไปละหมาดกันวันนะอยู่ในนินมุงกัดมึงยี่ถือไก่ไปทำอะไรจะไปตีใช่ไหมอย่าไปตีมันเลยแม่คนเขายิงเสือเขายิงโดนเลยอย่าไปตีมันเลยทรมานไม่เกี่ยวอะไรกับเสือเลยนะเฉยอะไรเรื่องเสือเหรอนี่เรื่องไก่ไม่เกี่ยวอะไรที่เป็นความเชื่อเป็นความชั่วก็เป็นไงฮะก็ต้องห้ามกันอิสลามยังห้ามกับผู้หญิงอีกห้ามเรื่องอะไรรู้ไหมห้ามเรื่องของการใส่น้ำหอมผู้ชายเนี่ยใส่น้ำหอมดีแต่วันนี้ผมไม่ได้ใส่มารีบแต่ผู้หญิงเนี่ยใส่น้ำหอมไม่ดีตอนไหนอ่ะตอนออกมาข้างนอกแต่ถ้าเกิดอยู่กับสามีอันนี้เอาให้ฉุนเลยไม่ใช่ฉุนเอาให้หอมเลยนะแหมเอาให้ฉุนเอาให้หอมเลยนะนบีเนี่ยเวลาเข้าบ้านอาจารย์ชูโกตมารอแล้วนั่งจัดรายการกับท่านอาจารย์ชูโกตบอกว่ารู้ไหมนบีทำเข้าบ้านทำอะไรก่อนนบีแปรงฟันผมพยายามมากเลยพยายามเช็คกินปากก่อนเป็นไงบ้างเพราะกินปากนี่สำคัญนะครับเวลาคุยด้วยกันนี่มันเป็นหน้าต่างแรกใช่ไหมพอบอกอะไรนะพอเข้าสลามอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะมะตุลลอฮคำวะเราะปั๊บเนี่ยปั๊บเข้าไปโอ้โหเราะหมัดไม่มาเลยนี่กินมาอย่างเดียวเลยใช่ไหมนั้นก็ต้องรู้ตัวเองนะว่าเรามีกินปากไหมถ้ามีกินปากก็พยายามนะครับโดยเฉพาะเวลาเข้าบ้านจะหอมแก้มภรรยานะจะพูดคุยกับภรรยาก็แปรงฟันให้เรียบร้อยนะเดี๋ยวนี้มันมีเยอะครับมีลูกอมนะดับกลิ่นได้อ้าวฟามารัตตรงไหนเนี่ยไม่ใช่อันสุดท้ายแล้วนะพี่น้องครับหะดีษนี้ก็บอกว่าอิซาอิสตะตรอติลมารอะตุฟามารัตอะลากอมีลีละจิดูรีฮาฮาฟะฮิยะกะซาวะกะซากอละกอลันชะดีดันซาเนียหะดีษนี้บันทึกโดยอิหม่ามดาวูดอบูดาวูดนะครับบันทึกโดยอบูดาวูดนะครับซึ่งเชคอัลบานีบอกเป็นหะดีษที่ซอฮีหะตามการบันทึกของอิหม่ามติรมีซี2786นบีบอกว่าเมื่อผู้หญิงเนี่ยนะใส่น้ำหอมนะบางคนก็บอกว่าอาจารย์แล้วก็ถ้าเป็นเสื้อที่ใส่ซักเสื้อผ้านั้นไม่เกี่ยวอันนี้พูดถึงน้ำหอมนะโอตรนะครับในเรื่องของน้ำหอมเนี่ยอะลาเกามีไม่ได้ใส่ให้สามีดมแต่ใส่ไปอะไรใส่ไปยังกลุ่มชนต่างๆแล้วก็เพื่ออะไรลียะจีดูรีฮาฮาเพื่อให้พวกคนเหล่านี้เนี่ยได้กลิ่นของนางกินอะไรกินน้ำหอมที่ใส่ไปทำไมอ่ะพอเขาได้กินแล้วเขาจะฟาฮิยะฮากาดากาดาเขาก็ได้พูดว่ากลิ่นคนเนี้ยนะมันกลิ่นใครนะฮัจญานี้ไหมทำไมหอมจังเลยเขาก็พูดถึงละก็ลูเกาลันชาดีดานบีเตือนไว้นะคนที่ทำแบบนี้เนี่ยซาเนียเปรียบเสมือนพฤติกรรมของผู้หญิงที่ทำซินาเหมือนผู้หญิงที่ทำซินานะเพราะมันเป็นหน้าต่างแรกคือซินามันมีหลายระดับนะครับระดับอะไรก่อนระดับเกี่ยวพาราสีนะจับมือถือแขนพวกนี้ก็เป็นแต่จะเป็นซินาใหญ่ดูที่อวัยวะเพศถ้าถึงขั้นอวัยวะเพศก็ถือว่าเป็นซินาใหญ่แล้วต้องมีฮัดก็คือมีการลงโทษนะครับอ่ะเพียงเท่านี้นะครับพี่น้องนะนั้นอีกกี่วันเนี่ยวันนี้10แล้วใช่ไหมอีก4วัน
ใครที่มีลูกสาวใครที่มีลูกชายพี่น้องผมนี่มีลูกแล้วผมก็สอนลูกอยู่นะ2ขวบตอนนี้บอกลูกอย่าไปยุ่งกับวาเลนไทน์นะลูกบอกไปสวนสัตว์เขาเขียวปะเออลูกผมไม่ยุ่งกับวาเลนไทน์เลยตอนนี้ยุ่งกับสัตว์มากเลยจะดูช้างดูม้าดูอะไรก็ไม่รู้จะดูอ๋อเสือดำแมวแมวไม่ให้ดูอันตรายเสือดำแมวหรอเดี๋ยวเข้าป่าอีกยุ่งก็ชอบดูสัตว์อย่างผมนี่ยังไม่ต้องกังวลมากแต่พี่น้องถ้าลูกของท่านเข้าโตแล้วนะอยู่วัยรุ่นต้องถามนะครับสมมุติว่าคืนวาเลนไทน์บอกว่าไงย่อเดี๋ยวขอไปทำรายงานบ้านเพื่อนหน่อยอันตรายเลยต้องไปให้ดีเลยนะไอ้รายงานบ้านเพื่อนหรือไปทำอะไรก็สืบให้ดีนะครับเดี๋ยวนี้เราตามอย่างอื่นหมดเลยนะตามข่าวตามกระแสยกเว้นอย่างเดียวไม่ตามก็คือลูกลูกเราออกไปนอกบ้านไม่ตามแมวหายได้ประกาศ3วันน่ะ4วันหาแมวตั้งรางวัล 4,000 5,000 ผมเห็นอยู่ผมก็พยายามมองตัวไหนวะเนี่ยปรากฏว่าลูกหายไปสัปดาห์นึงยังไม่รู้เลยไปไหนเออแปลกเหมือนกันตกเห็นค่าแมวมากกว่าคนนะนั้นพี่น้องครับจะมีใครล่ะที่จะใกล้ชิดกว่าลูกเราเท่ากับพ่อแม่ใช่มั้ยนั้นพ่อแม่เนี่ยเป็นผู้ที่ใกล้ชิดก็สั่งสอนอบรมลูกนะมุตฟาจะมาถ่ายแล้วผมไปแล้วฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมเกรงใจมุตฟาเดี๋ยวนะฮัจญะห์บอกว่าเป็นวัยรุ่นแล้วไม่อยากคุมฮิญาบเพราะอะไรทำไงดีอ่ะผมมันก็พูดยากเหมือนกันนะก็ต้องสอนต้องบอกกันต่อไปแหละลองหาหะดีษพูดถึงเรื่องของก็ดีขึ้นละเดี๋ยวก็คุมหัวอย่างเดียวนะก็บางคนเนี่ยที่ยังไม่คุมเนี่ยเข้าใจว่าต้องไปทำฮัจญ์ก่อนหรือเปล่าบางคนเนี่ยที่ยังไม่คุมหัวใช่ไหมก็ดูอาขอไปนะครับอย่างที่บ้านผมเนี่ยสมัยก่อนนะคุณแม่ตอนเป็นวัยรุ่นเนี่ยไปดูรูปตอนก่อนแต่งงานนะไม่ได้ใส่นั่นแหละมากันนี่หัวดำหมดเลยปรากฏว่าหลังจากเป็นไงฟังศาสนาเกิดขึ้นตอนนี้ใครไม่คุมหัวเฉยครับบอกตรงๆนะคนไม่คุมฮิญาบนี่ถือว่าเฉยมากนะแต่สมัยก่อนเนี่ยคนคุมฮิญาบเนี่ยกลายเป็นคนไปทำฮัจญ์อย่างเดียวนะเดี๋ยวนี้ก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับความรู้เรื่องศาสนามันง่ายดายนะเอาละต้องไปจริงแล้วพงมุตฟามาแล้วนะไม่เป็นไรนะแค่นี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ Rauki Alhamdulillah Rauki Alhamdulillah จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้ในหลักการอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมAlhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.